ติดตามสถานการณ์โควิด19ประจำวันนี้นะคะที่ยอดผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนคนที่หายป่วยกลับบ้านแล้วมีเกือบ 4,000 รายค่ะโดยศูนย์ข้อมูลโควิด19รายงานว่าวันนี้มีผู้ป่วยหายป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,841 รายค่ะรวมหายป่วยสะสม 216,000 รายส่วนผู้ติดเชื้อวันนี้เพิ่มขึ้น 9,326 รายจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 9,134 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ192รายและมีผู้เสียชีวิต91รายส่วนภาพรวมของการฉีดวัคซีนค่ะล่าสุดไลน์หมอพร้อมได้รายงานข้อมูลเมื่อเวลา 23:37 นาทีของวันที่9กรกฎาคมพบว่าคนไทยฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นกว่า 380,0009,000 โดสส่งผลให้ยอดฉีดวัคซีนสะสมรวมกว่า 12,400,000 โดสคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ฉีดสะสมแล้ว 14% ค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะคะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป 5,800,000 คนผู้มีอายุ60ปีขึ้นไป 2,100,000 คนบุคลากรทางการแพทย์ 2,000,000 คนผู้มีโรคประจำตัว 1,200,000 คนและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าจำนวน 1,200,000 คนค่ะที่จังหวัดลำปางมีกรณีการระบาดแบบกลุ่มก้อนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีนะคะก็จะเป็นจุดที่วันนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก26รายรวมแล้วตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ติดเชื้อนะคะที่มีการตรวจเจอมากกว่า160รายแล้วสิ่งสำคัญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางตั้งคำถามไปยังทางสำนักงานศึกษาธิการของจังหวัดนะคะรวมไปถึงโรงเรียนด้วยว่าผิดพลาดตรงไหนเพราะว่าก่อนจะเปิดเทอมเนี่ยมีการวางมาตรการป้องกันโควิด-19 เอาไว้แล้วค่ะเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสถนากรพูดถึงประเด็นการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ว่าจากการพบการระบาดและการติดเชื้อในพื้นที่ก็เกิดจากคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่และนำเชื้อมาแพร่สู่คนในครอบครัวนะคะนอกจากนี้ยังเกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนใหญ่ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีแล้วก็มีผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งเข้าสู่โครงการพาคนลำปางกลับมาบ้านเพื่อทำการรักษาทำให้สถิติผู้ป่วยติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่วันที่27มิถุนายนจนถึง9กรกฎาคม13วันเท่านั้นนะคะมีผู้ติดเชื้อ169คนส่วนที่จำนวนผู้ติดเชื้อในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีก็มีจำนวนนักเรียนทยอยป่วยเพิ่มมากขึ้นค่ะวันนี้ป่วยเพิ่ม26รายนะคะรวม4วันนับตั้งแต่พบการระบาดในโรงเรียนยอดสะสม96รายแล้วก็พบว่าทั้งคุณครูนักเรียนบุคลากรอีกประมาณ 1,000 คนก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอาการและเร่งรัดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวน450คนและกักตัวเองอย่างเคร่งครัดนะคะท่านผู้ว่านรงศักดิ์บอกว่าตอนนี้สั่งการให้ศึกษาธิการจังหวัดลำปางและทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีชี้แจงข้อเท็จจริงมาแล้วว่าผิดพลาดตรงไหนค่ะทั้งที่ได้เน้นย้ำและวางมาตรการไปแล้วก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนเพื่อที่จะหาข้อผิดพลาดนี้นำมาควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีรายงานล่าสุดว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม114คนสะสมทั้งหมด 43,689 คนค่ะแล้วส่วนใหญ่เป็นกลุ่มก้อนจากตำบลบางพลวงแล้วก็ยังมีคลัสเตอร์เทศบาลเมืองปราจีนบุรีคลัสเตอร์ร้านสเต็กริมน้ำตลาดล่างเทศบาลเมืองปราจีนบุรีคลัสเตอร์บริษัท TPV คลัสเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและติดต่อมาจากพื้นที่เสี่ยงค่ะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณวรพันธ์สุวรรณนุชมีคำสั่งไปยังหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ work from home หรือว่าเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงานนะคะแต่ก็ต้องไม่กระทบกับประชาชนที่มาติดต่อราชการคำสั่งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้จนถึง31กรกฎาคมค่ะและจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนพึ่งพาสมุนไพรฟ้าทลายโจรจำนวนมากโดยที่เพจสมุนไพรอภัยภูเบศและตัวแทนผู้จำหน่ายแจ้งว่าสมุนไพรหมดสต็อกไม่เพียงพอในการจำหน่ายให้กับประชาชนค่ะส่วนของจังหวัดสมุทรสาครค่ะวันนี้มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่587รายแยกเป็นมาจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก
137รายจากโรงงาน143รายเรือนจำ36รายนะคะติดต่อกันภายในจังหวัด189รายและมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด82รายทำให้ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสมุทรสาครมีผู้ป่วยสะสม 29,642 รายและเสียชีวิตสะสม56รายแล้วนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคุณธีรพัฒน์คัชมาศบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นคาดว่ายังมีเตียงที่สามารถรองรับได้นะคะเตียงที่โรงพยาบาลในพื้นที่น่าจะยังคงเพียงพอแต่อย่างไรก็ตามค่ะประสานไปยังนายอำเภอ3อำเภอให้ช่วยการจัดหาสถานที่เตรียมความพร้อมเอาไว้กรณีจำเป็นจะต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมนะคะเพื่อลดจำนวนของผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลขณะนี้พบว่าเตียงในโรงพยาบาลมีผู้ป่วยครองเตียงเต็มพิกัดแล้วส่วนที่จังหวัดชลบุรีรายงานวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่359รายค่ะส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์ใหม่พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในอีสเทิร์นซีบอร์ดระยองเข้ามาตรวจรักษาที่ชลบุรีนะคะและคลัสเตอร์บริษัทรับเหมาที่มีคำสั่งปิดในอำเภอพานทองนอกจากนี้ยังมีกรณีของบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่ม2รายด้วยยอดสะสมสำหรับชลบุรีค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ 11,251 รายแล้วก็มีคนที่หายป่วยแล้ว 7,351 รายนะคะอยู่ระหว่างการรักษาตัว 3,840 รายรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม3รายยอดผู้เสียชีวิตสะสมเป็น60รายค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ